นามัสเตนามัสเต everybody hello how are you สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะ how you feeling today it is Thursday already so another just only one day to go before we get the weekend off yay so let me check in the other phone that I'm alreadyonline I'm already live or not and how many people is he how many people is joining me now because master is doing his live in another course in another room so probably some of our members is watching him at the other channel right now so let's seeWho is here to practice with me? Yay! So, so one people came already. พี่สาวรักษ์สวัสดีค่ะ วันนี้มาฝึกด้วยกันนะคะ So today our topic is Hatha Vinyasa. Hatha Vinyasa, which is the Vinyasa or Vinyasa means flow. Hatha is has anotherMeaning, ha is sun, ta is moon, so has some different aspect of the meaning. But vinyasa or vinyas means flow. So we're gonna do the flow with single each asana, something like this. So let's see how we gonna connect each asana, but one by one, something like that with options, of course. สวัสดีค่ะวันนี้เหงานิดนึงวันนี้นะคะจะเป็นคลาสหัตถวิญญาสะนะคะคำว่าวิญญาสะแปลว่า flow นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะ flow ท่าไปเรื่อยๆก็จะคล้ายๆกันกับทุกๆคลาสที่ผ่านมานะคะแต่ก็อาจจะมีความต่อเนื่องสวยงามแล้วก็แน่นอนว่าจะมีออปชันให้ทุกคนได้ฝึกด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่ทศพรสวัสดีค่ะเข้ามา2คนแล้วพอดีวันนี้เกิดเข้ามาเร็วนิดนึงนะคะก็อาจจะหลายๆคนก็อาจจะยังบอกว่าเอ้ยยังไม่ถึงเวลาอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึง MD ไลฟ์อีกช่องนึงในกลุ่มอีกกลุ่มนึงอีกคอร์สนึงค่ะก็เลยวันนี้ก็อาจเราอาจจะเงียบเหงานิดนึงเนาะพอดีเวลามันตรงกันนะคะวันนี้เราจะมาสวดมนตรากันก่อนเริ่มคลาสเราก็จะสวดมนตรากันนะเป็นธรรมเนียมของสตูดิโอเรามหามฤตยูเจมันตราเป็นการเริ่มเปิดคลาสวันนี้นะคะเดี๋ยวตอนปิดคลาสเราจะสวดอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเนาะไม่รู้ว่าสวดกันได้หรือยังพี่ทศพรพี่สาวลักษณ์ไหนลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยสิว่าสวดมหามฤตยูเจมันตราได้หรือยัง So before we starting the class so we'll chant มหามฤตยูเจมันตรา and I would like to know if you canPray you can chant this mantra already or not just comment and tell me and by the end of the class we will practice the other different mantra with let's see what mantra that we're gonna practice together at the end of the class it depends on how I feel so I cannot tell right now พี่คิมเบอรี่สวัสดีค่ะวันนี้มาฝึกด้วยกันนะคะฝึกด้วยกันไหมหรือว่าฝึกกับ MD อยู่พี่สาวรักบอกยังไม่คล่องใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่อยๆสวดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปเองมันจะเหมือนกับเวลาเราร้องเพลงชาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราร้องไปบ่อยๆบ่อยๆอย่างเงี้ยอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องจำแล้วมันก็เป็นอัตโนมัติไปเลยไม่เป็นไรนะคะวันนี้นะคนจะเงียบเหงานิดนึงพอดีว่าโอ้พี่ทศพรเก่งมากสวัสดีค่ะพี่คิมเบอรี่สวดได้หรือยังมหามิตรีเจมันตราพี่ทศพรเก่งสุดๆเลยแต่ใครที่สวดไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าไม่เก่งนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาอีกนิดนึงเราอาจจะไปสวดโมแต่ฝึกอันอื่นอยู่หรือทำอย่างอื่นอยู่เนาะแต่ละคนก็มีหน้าที่รับผิดชอบเยอะให้เรา
เปิดไปวนไปวนมาเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมได้เองค่ะไม่คล่องใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเราฝึกไปด้วยกันเรายังเหลือเวลาอีกนิดนึงเนาะมันเพิ่งจะตอนนี้เพิ่งจะทุ่มครึ่งตรงเป๋งเลยเดี๋ยวเรารอแป๊บนึงนะคะหมอแอนมาแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ฝึกด้วยกันไหมปูเสือเลยนะคะเกลือมาเร็วนิดนึง เพราะว่าวันนี้เป็นคลาสหัตถวิญญาศาสตร์น้องนัทก็มาสวัสดีค่ะพี่แจ๋วโอ้ยน่ารักมากพี่แจ๋วก็มาฝึกด้วยกันไหมคะวันนี้หัตถวิญญาศาสตร์so I'm telling everybody to let's play the mat and practice together so if we practice yoga regularly like every day you're gonna see the result you're gonna see the benefitIn no time, you can only see by yourself. When I'm telling you, yoga is very good. It make me feel this, make me feel that. I feel better like this, like that. It's my effect. It's my opinion. It's my feeling. So you will never get what I'm saying unless you practice by yourself. อันนี้มันเป็นปัจจัตตังนะคะเรื่องการฝึกโยคะต่อให้เกลือมาบอกทุกคนว่าฝึกแล้วนะโอ้โหเกลือรู้สึกดีมากเลยพลังงานมันดีมากระบบในร่างกายเกลือดีขึ้นแบบนี้แบบนั้นทุกคนก็จะฟังแล้วก็แต่ก็จะไม่อินใช่ไหมคะก็จะไม่เข้าใจนอกเหนือจากว่าเราจะฝึกด้วยตัวเองอย่างเป็นประจำอย่างมีวินัยแล้วเราจะเห็นประโยชน์ของโยคะอย่างแท้จริงด้วยตัวเราเองของวันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าปัจจัตตังนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สุดเลยค่ะพี่แดงมาแล้วเย้สวัสดีค่ะน้องนัทพี่แดงด้วยฮัลโหลนีน่านีน่าจากกรีซค่ะนีน่า is from Greece hello good evening from Thailand I'm not sure what time is it in Greece right nowสวัสดีทุกคนนะคะพี่กาวาวพี่พันรวีพี่กาวาวก็มาฝึกด้วยกันด้วยเย่ yeah. Welcome to my class which is Hatha Vinyasa Vinyas or Vinyasa means flow so whenever you create the course or the class if you call your class Vinyasa flow it doesn't make sense because it's gonna mean flow Right? So two flow doesn't make sense. So whenever you would like to create the class with the continuous asana, connect each asana all together like a flow, you can call that class Vinyasa Yoga, which is the correct one. So today is Hatha Vinyasa Yoga, which is correct as well. So just a little meaning, a little tips for you to understand the meaning of some Sanskritthat I learned from master สวัสดีค่ะพี่แป๋วฝึกด้วยกันใช่ไหมคะ hello oh Nina said it's 3:30 you mean in the afternoon right พี่กาวาวบอกขอชมเหรอคะเพิ่งถอนฟันมาอ๋อโอเคค่ะพักก่อนนะคะถอนฟันอย่าเพิ่งฝึกเนาะ okay I think now we have about 10 members to join my class today so let'sStart our practice. I think I have already posed Mahamrityu J Mantra, but I will pose again right here. So you all can take a look at the lyrics and practice or chant Mahamrityu J Mantra together. Mahamrityu J Mantra means the great death, the happy death, the natural death, non-suffering death.It has very beautiful meaning of the death. So let's pray this mantra together. Starting from sit comfortably on your sit bone, on the siddhasana. นั่งให้สบายในท่า siddhasana นะคะเดี๋ยวเราจะร่วมกันสวด Mahamrityu J Mantra. We're gonna chant 3 rounds of Mahamrityu J Mantra together. If you cannot remember the mantra, check from the comment that I just post.Open your eyes and you can sing along. ใครยังจำไม่ได้นะคะเปิดตาดูในคอมเมนต์ที่เกิดเพิ่งโพสต์ไปนะ So stretch up your spine. Suck your belly in for a little bit. ยืดตัวตรงหลังตรง. So let the chakra, all the 7 chakras
in our spine work efficiently ให้จักระของเรานะคะที่เรียงตัวอยู่7จุดนะคะในแนวกระดูกสันหลังได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะ Then palms together on your heart center ประนมมือไว้นะคะตรงกลางอกค่ะ Take a deep inhale สูดลมหายใจเข้าลึกโอ้โอมเตรียมบกรรมยาจามาเฮสุกังทิมปุสติวาระนามอุรุวะฮารุคามิวาบันทนานมริตโยโมกชิยามามริตานโอมตริยัมบกัมยะจามะเหสุขันติมปุสติวาระธนามอุรุวะฮารุคามิวาบันทนานมริตโยโมกชิยามัมริตานโอมปริยัมบกัมยะจามะเหสุขันติมปุสติวาระธนามอุรุวะฮารุคามิวาบันทนานมริตโยโมกชิยามัมริตานNow take a deep inhale หายใจเข้าลึกค่ะโอมชันตีชันตีชันตี Bring your hands to the forehead เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you to Lord Shiva, our first yoga teacher. We thank you all gurus around the world for the yoga knowledges. We thanks to the nature. And we will follow Metta, Karuna, Mudita, Ubekha, Namaste.Namaste everyone. Let's start. เริ่มต้นกันเลยนะคะโอเคมีเข้ามาอีก2คนพี่สายฝนพี่ตาแล้วก็ตาลนะคะ So we're going to start from the warm up and then yoga asana finish with pranayama and chant the mantra again. From this sitting posture, take a deep inhale, draw both arms up to the ceiling. วาด2แขนขึ้น Interlace the finger ประสานมือพลิกฝ่ามือขึ้น palms upAnd stretch left, right. Breathe and exhale down. หายใจออกวาดแขนลง We're gonna do it 2 more times. ทำอีก2ครั้งนะคะ Inhale up. หายใจเข้าวาด2แขนขึ้น Interlace the fingers, palms up. Draw your ribs in. ขมวดท้องนิดนึง Stretch your spine. Stretch your arms. Stretch your elbows up.Exhale down หายใจออกลง One last time Inhale up หายใจเข้าโอพลังงานขึ้น Interlace the fingers palms facing up and stretch Exhale down หายใจออกลง Interlace the fingers behind your hip ประสานมือไว้หลังสะโพกนะคะ Inhale chest upSternum up หายใจเข้ายืดอกขึ้น Exhale Draw your ribs in and your back Keep your back straight and fold forward ยืดหลังตรงนะขมวดท้องเก็บยืดลำตัวมา If you can touch your forehead on the mat If you cannot stay where you feel comfortable ถ้าทำได้แตะจมูกแตะหน้าผากลงที่พื้นนะคะถ้าไม่ไหวอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงตำแหน่งที่เราสบาย Then rotate yourShoulders and push your hands toward your head.
ผลักมือไปด้านหน้า try to keep your sit bone your hips and your knees on the floor พยายามกดสะโพกกดหัวเข่าลงที่พื้นสะโพกไม่ยกลอยขึ้นสูงมากจนเกินไป then inhale use the core and rise up เกรงท้องยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาThe right arm comes behind, catch the left thigh. แขนขวาอ้อมหลังจับที่ต้นขาซ้าย The left hand touch the right knee. มือซ้ายจับที่หัวเข่าขวา Inhale, chest up. หายใจเข้ายกอก Exhale, twist to the right. บิดลำตัวมาทางขวา Feel at your spine, not your neck or your shoulder.Focus at the spine, twisting. Inhale. Exhale, twist. หายใจออกบิดไป One last time. อีกรอบหนึ่ง Inhale, chest up. Exhale, twist. Then inhale, come back to center. หายใจเข้ากลับมาตรงกลาง Switch the side.Draw the left arms behind, catch the right thigh. แขนซ้ายวาดอ้อมหลังจับต้นขาขวา and right hand touch the left knee. Inhale, chest up. หายใจเข้ายกอกขึ้น Exhale, twist to the left. Bit more, bit more. Focus on the spine. I can feel my spine now. So are you feeling at your spine? Not your shoulders, not your neck too much. Focus on the spine. Knees down. Inhale. Exhale. Twist a little bit more. หายใจตลอดเวลา Keep on breathing. Focus ที่กระดูกสันหลังนะ One last time. Inhale. Exhale. Twist. Bit more. Bit more.Then inhale, come back to center. จากนั้นกลับมาตรงกลาง Inhale, both arms up. หายใจเข้ายืดสองแขนขึ้น Exhale, bend to the right, right hand down. Stretch the left hand. Stretch the left arm. And open the chest. Look up. เปิดอกตามองลอดท้องแขนซ้ายขึ้น Inhale.Exhale, gently lower your right elbow down, down, down to the floor without lifting the hips and the knee. ค่อยๆหายใจออกลดศอกขวาลงโดยที่ไม่ยกสะโพกไม่ยกหัวเข่าขึ้น Gently exhale and down. If you cannot touch the elbows to the ground, it is totally fine. Stay where you are, where you can press your hips andThe knees on the floor. Keep on breathing. Then inhale, come up. หายใจเข้ากลับขึ้นมา Exhale, switch to the left side. หายใจออกนะวางมือซ้ายลง Stretch the right arm. Open the chest. Look up.เปิดอกยืดแขนขวามองขึ้น Exhale, lower your elbow down, down, down. Hips down, hips and the knees not move. Lower the elbow down. You will feel the stretching here. At the side of the body, you have to feel here, not the other place. ต้องรู้สึกว่าสีข้างได้ยืดนะถ้ารู้สึกตึงตรงอื่นนะไม่ได้ให้โฟกัสที่สีข้าง Then inhale come back up หายใจเข้าดันลำตัวกลับมา Exhale down หายใจออกวาดแขนลง Then stretch your legs Okay front like this split your legs apart not too much if you see from theUp view, you will see like the L shape. กางขาออกนะไม่ต้องกว้างมากนะคะดูว่ามองด้านบนเหมือนเป็นรูปตัว L เป็นตั้งฉากนะ Then inhale, arms to the side. หายใจเข้าวาดสองแขนขึ้นด้านข้าง Exhale, twist to the right. Touch the left hand to the right foot. And suck the belly in, come down. Inhale, up. Exhale, twist to the left. Touch the foot and come down.
Inhale. Exhale. Do it one and two more time. Down. Inhale up. Exhale to the left. One more time. Inhale. Exhale to the right. Inhale. Exhale to the left. Then inhale. Come back to the center. Okay. Then I would like you to, okay, cross your legs, palms on the floor, and come back to preparation of cat cow. ไขว้ขานะคะวางมือวางหัวเข่าลงในท่าเตรียมของ cat cow. So the preparation of cat cow Vajrayasana, which means cat, not the cow, but the modern yoga they called it cat cow. So it is totally okay as long as we understand the same thing. Shoulders, elbows, wrists are aligned. หัวขาไม่ใช่หัวขาหัวไหล่ก็ศอกข้อมืออยู่ในแนวเดียวกัน The knees and the hips joints are aligned. หัวเข่าข้อต่อสะโพกอยู่ในแนวเดียวกัน So from knee to spine จากหลังตรงนะคะ Inhale tuck the toes, belly down, hips up, chest up, rotate your shoulders back, chest upLook up, chin up, long neck, หายใจเข้าหย่อนท้องนะคะโด่งก้นขึ้นยกอกเชิดหน้าคอไม่ย่น Exhale, flat the feet, draw your ribs in, curl the back, look down, โกงหลังนะคะหายใจออกโกงหลังคะแมวท้องมองลง Inhale, tuck the toes, belly down, tailbone out, chest up, look up, หย่อนท้องยกสะโพกยกอกเชิดหน้าExhale, flat the feet, draw your ribs in, curl the back and look down. โกงหลังมองลง One more time. Inhale, tuck the toes, belly down, chest up and chin up. Exhale, flat the feet, draw your ribs in, very deep, curl the back and look down. มองลงหายใจออกThen inhale, come back to center. หายใจเข้ากลับมาตรงกลางนะคะ Then from here, inhale, I would like you to send the right leg back. หายใจเข้าทรงขาขวาไปด้านหลังใกล้ Exhale, bend the right knee, curl the back. Right knee touch the forehead. งอเข่าขวาโก่งหลังเข่าแตะหน้าผากInhale, send the right leg back. หายใจเข้าทรงขาขวาไป Exhale, bend it to the forehead. งอเข่าขวาแตะหน้าผาก Inhale, one more time. Send it back. ทรงขาขวาไป Exhale, touch it to the forehead. Stay here. อยู่ตรงนี้ก่อน 3, 2, and 1. Stay here. Tuck the left toe. จิกเท้าซ้ายจากตรงนี้จิกเท้าซ้ายโก่งหลังไว้ ThenUse the core, lift up the left knee from the ground and stretch, extend the left leg. จากตรงนี้เกรงท้องนะคะลอยเข่าซ้ายขึ้นแล้วยืดขาซ้ายตึง Push your hips back. Stretch the back. Stretch the left leg. Use the core, ยืดขาซ้ายตึงยืดหลังยาวมือกดพื้นแน่นๆThen inhale, shift the weight to the front, knee to the forehead. หายใจเข้านะคะลอยส้นเท้าขึ้นส้นเท้าซ้ายโก่งหลังเข่าขวาแตะที่หน้าผาก Then exhale, bend the left knee down on the floor, gently. Then come back to preparation of cat cow. Okay, how you feel? We have one more side to do. หลังจากนั้นเราจะทำข้างซ้ายกันโฟลว์นี้ดีนะเกือชอบมาก Inhale, left leg back. หายใจเข้าทรงขาซ้ายไปด้านหลัง Exhale, bend the left knee. Curl the back, touch it to the forehead. งอเข่าซ้ายโก่งหลังเข่าซ้ายแตะหน้าผากInhale, send it back. หายใจเข้าทรงไปด้านหลังขมแมวท้องโก่งหลังไว้ Exhale, bend it and touch it to the forehead. งอเข่าแตะหน้าผาก One last time. รอบสุดท้ายหายใจเข้ายืดขาซ้ายไปด้านหลังหายใจออกงอเข่าซ้ายโก่งหลังเข่าแตะหน้าผาก Touch to the forehead. Stay here. อยู่ตรงนี้ก่อน 3. Suck your ribs in 2. And 1. Tuck the right toe.
and use the core. Lift up the right knee off the ground. จิกเท้ายืดขาขวาตึงยืดหลังยาวกดมือแน่นๆ Then inhale, right heel up. ยกส้นเท้าขวาขึ้น Shift the weight forward. Left knee touch the forehead. โก่งหลังเข่าซ้ายแตะหน้าผาก Then exhale, bend the right knee down. Lower it down to the floor. วางเข่าขวากลับไปเข่าซ้ายกลับไปFeel the core a lot. I love it. รู้สึกฟีลได้ที่ข้อเขาเรียกว่าอะไรแกนกลางลำตัวมากเลยเกิดชอบมาก Now inhale. Right arm up toward the ceiling. Twist. Look at the right hand. Twist มาตามองไปที่มือขวา Exhale. Insert it down. สอดแขนขวาไปใต้ข้อมือright shoulder on the floor touch your head look to the left side วางขมับขวาลงตามองไปที่ด้านซ้าย from here find your balance twist open the chest เปิดอกขึ้น look up if you are here and feeling very easy very comfortable so you can centerLeft leg back ยืดขาซ้ายไปด้านหลังนะถ้าไหว Then lift the left leg up ยกขาซ้ายขึ้น And left hand grab the left foot เอามือซ้ายจับไปที่หลังเท้าซ้าย Then send it up toward the ceiling draw your ribs inยืดเข่ายืดเท้าซ้ายขึ้นหายใจ keep on breathing 3 2 and 1 gently relax oops วางมือคลาย then come up we're gonna do another side ทำอีกข้างหนึ่งนะ inhale send your leftArm up หายใจเข้าทรงแขนซ้ายขึ้น twist exhale left hand down head down look to the right side วางขมับวางหัวไหล่ลง then open the chest look up inhale send the right leg to the back you can touch it to the floor this is your option but if you canSend the right hand up first. ส่งแขนขวาขึ้นไปก่อนก็ได้นะคะแตะเท้าขวาไว้ด้านหลัง Then press the left hand firmly on the floor. Bend the right knee. กดมือซ้ายแน่นๆลอยเข่าขวาขึ้นงอเข่าขวาเอามือขวาจับที่เท้า Grab the foot. Use the core.And send the right foot toward the ceiling. ยืดขาขวาขึ้น 3. Balance. Keep on breathing. 2. And 1. Relax. Ooh, come up. 2. Preparation of cat cow. กลับขึ้นมาด้านบน Then tuck the toes.Chest down, extend your arms forward. Breathe here. Then inhale, send your hips up to Parvatasana. หายใจเข้านะคะยกสะโพกของเรากลับขึ้นมาใน Parvatasana. Walk your feet, paddle your feet. Bend the knee, paddle them. Left, right, left and right. Draw your ribs in. Send the hips up toward the ceiling.Foundation on your fingers. So spread the fingers as wide as you can and press the fingers down. Stretch the arms, stretch your back. Try to touch your head to the mat if you can. If you cannot, just stay at your level. Adjust yourself, self-adjustment with your breath, along with the breath. Then inhale, walk forward.หายใจเข้าก้าวขึ้นมาอยู่ระหว่างมือ from here
wider your feet a little bit แยกเท้าออกห่างเท่ากับความกว้างของช่วงสะโพกนะคะ Then I would like you to insert your palms under the feet สอดมือไว้นะคะใต้เท้า up until the wrist เข้ามาลึกๆเลยลึกจนถึงข้อมือเลยนะ inhale back straight หายใจเข้ายืดหลังExhale, gently bend forward. Feel the stretching of hamstring. รู้สึกถึงแฮมสตริงนะที่มันยืดอยู่ด้านหลังให้รู้สึกเส้นหลังขาเยอะๆยืดหลังยาว Try to fold forward, not curl the back. Feel the hamstring instead. ให้รู้สึกสันขาเยอะๆนะอย่างอหลังนะยืดหลังตรงThen inhale a little head up หายใจเข้านะคะยืดศีรษะขึ้น If you are able to have the balance just lift the heels up the ground ถ้าใครไปต่อได้นะคะลอยส้นเท้าขึ้นจากพื้น Okay I will show from the side view หาบาลานซ์นะคะแล้วลอยส้นเท้าขึ้นจากพื้น Be carefulOf you falling forward, ระวังนะคะ Use the core, suck your ribs in, ใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเยอะๆลอยส้นเท้าขึ้น 3, 2, and 1, down. ค่อยๆผ่อนคลาย Then bend the knee left, right, left, right. Inhale, rise up. หายใจเข้าด้านลำตัวกลับขึ้นมา Okay, we are feeling warm up and ready to do the asana. So we starting with sun salutation very quick two rounds. เราเริ่มจากไหว้พระอาทิตย์ก่อนนะสองรอบเร็วๆเลย So step up to the front of your mat, feet together, foundation on your feet. Inhale, roll your shoulders back.Palms beside หายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังมือวางข้างลำตัว smart stretch inhale rise up หายใจเข้าวาดสองแขนขึ้น palms together interlock the thumb exhale elbows together and come to namaskara asana ลดมือมาประนมกลางหน้าอกค่ะ inhale again elbows together and stretch up หายใจเข้ายืดแขนขึ้นPush your hips back, arch the back, open the chest, and look up, elbow stretch to Arahachandrasana. Exhale, bend forward, bend from the hips, keep your legs straight, pop lam tua. Grab the back of the ankles, inhale. Exhale, Padahastasana. Your belly touch the thigh, keep your back straight.หน้าท้องกดไปที่หน้าขายืดหลังยาว Palms on the floor, bend the knee, step your right foot back ก้าวขวาไปด้านหลัง Ashwasanjalanasana, horse riding pose Knee down, foot down, fingertips Inhale, rise up, push your hips down, look up ยืดสะโพกยกอกขึ้น Palms down, tuck the toes, come back to plankถอยซ้ายคู่ขวาในท่าแพลงค์ไฮแพลงค์ from here knee chest chin or guru namaskarasana is your choice วางเข่าอกคางหรือยุบศอกโอเค inhale exhale come down then hips down flat the feet วางสะโพกวางหลังเท้า inhale chest up to cobra pose หายใจเข้ายกอกขึ้น cobra posePelvic on the floor เชิงกรานอยู่ที่พื้น Exhale chest down tuck the toes come back to mountain ยกสะโพกกลับขึ้นมาสู่ท่าภูเขา Then inhale step the right foot to between the palms หายใจเข้าก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมือก้าวให้ถึงใครไม่ถึงกระดึบกระดึบมา Horse riding pose Exhale back of the knee downFoot down, fingertips, inhale, chest up, sink the hip down, ยกอกกดสะโพกลง Then palms down, inhale, step the left foot forward, ก้าวซ้ายขึ้นคู่ขวา Grab the back of the ankle, จับข้อเท้า, inhale, exhale, fold forward to Padahastasana.Palms together, ประนมมือ, inhale, come up, หายใจเข้าขึ้นมา
push the hips back open the chest Arihachandra Asana exhale suck your ribs in and come down พับลำตัวลง grab the ankle inhale exhale fold forward พับลำตัวลง palms down step the right foot back ถอยขวาไปด้านหลัง horse riding pose knee down flat the foot fingertips inhaleExhale, sink the hip down, look up, sternum up, ยกอกขึ้น Palms down, step back to plank, ถอยไปเป็น plank Then your choice again, Chaturanga or Guru Namaskarasana, inhale, exhale Hips down, flat the feet, วางสะโพกวางหลังเท้า Inhale, rise up to Bhujangasana,Exhale, chest down, tuck the toes, come back to mountain. ยกสะโพกกลับมาในท่าภูเขานะคะ Inhale, step the right foot forward. ก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมือก้าวให้ถึง Exhale, left knee down. Flat the foot, fingertips inhale. หายใจเข้ากดสะโพกยกอกขึ้น Sink the hip down, open the chest, look up. Palms down, step the left foot forward.ก้าวซ้ายขึ้นมาคู่ขวา grab the ankles inhale exhale padahastasana palms together rise up พนมมือยกลำตัวขึ้น arihachandra asana then we're gonna do the vinyasa from here จะเริ่ม flow จากตรงนี้เลย exhale bend forward หายใจออกพับลำตัวลงNow touch the hand to the fingertips, touch the hand and bend the knee. แตะมือไว้นะคะที่เสื่อแล้วงอเข่า Suck your ribs in. เก็บท้องนะคะยืดหลังตรง Inhale, come up to Utkatasana or awkward pose. ยืดแขนยกลำตัวขึ้นมางอเข่า If you look down, you can see the toes. ถ้ามองลงจะเห็นปลายนิ้วเท้า Your tailbone in.ม้วนกระดูกก้นกบเข้ามาเก็บท้องยืดหลังตรงอุตกัดอาสนะ inhale palms together on your heart center ประนมมือไว้นะคะ exhale twist to the right exhale นะหายใจออกนะคะบิดมาทางขวา the left elbow is outside the right knee look up open the chest เปิดอกขึ้นตามองด้านบนหายใจ keep on breathing then from here I would like you to use the core and step the left foot back จากตรงนี้นะคะใช้หน้าท้องถอยซ้ายไปด้านหลังกลาย and twist again แล้วก็บิดอีกทีนึง look up breathe หายใจExhale, left palm down. วางมือซ้ายไว้ที่พื้น Then extend the right hand toward the ceiling. ยืดแขนขวาขึ้น Look up. มองขึ้น You can fingertips the left hand or you can press the palms on the floor. มือซ้ายนะคะทำเป็นรูปถ้วยหรือจะวางให้เต็มก็ได้Exhale, palms down, step back to plank. จากนั้นนะคะถอยขวาคู่ซ้าย plank. Then from the exhale, Guru Namaskarasana, Nisha Shin or Chaturanga Dandasana. Inhale, exhale, come down, your choice. Hips down.Flat the feet. Inhale, Bhujanga Asana. หายใจเข้าขึ้นมาที่ Cobra. Exhale, chest down. Back to Mountain. กลับมาที่ Mountain Pose. หายใจ Breathe. Enjoy the breeze here. Then, inhale, step the left foot forward.หายใจเข้าก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมือโอเค from here inhale rise up หายใจเข้าดันลำตัวขึ้น palms together ประนมมือไว้กลางหน้าอก inhale
Exhale, twist to the left. บิดลำตัวมาทางซ้ายค่ะ The right elbow is outside the left knee. Suck your ribs in, twist and look up. บิดลำตัวมาตามองขึ้น Then exhale, right palm on the floor. วางมือขวาไว้ข้างเท้า Extend the left arm up.ยืดแขนซ้ายขึ้นตามองขึ้น breathe enjoy the breathe if you cannot press the palms you can fingertips them มือเป็นรูปถ้วยหรือวางให้เต็มก็ได้ then come back to center palms down กลับมาตรงกลางวางมือ step the right foot forward ก้าวขวาขึ้นมาอยู่คู่ซ้ายFingertips bend the knee แตะมือไว้นะคะงอเข่า Then inhale rise up to Utkatasana ยกลำตัวขึ้นท้องแขนแนบหลังหูม้วนกระดูกก้นกบเก็บท้องยืดหลังตรง Tailbone in back straight If you see my body at the side view right now you can see the lightning shape มองเป็นสายฟ้านะThen inhale, palms on the chest. Exhale, twist to the left. ประนมมือบิดลำตัวมา Look up, breathe. Inhale, come back to Utkatasana. กลับมาที่ awkward pose. Palms down. วางมือลง Step the.Right foot, left foot, back to mountain. กลับมาที่ mountain pose ค่ะ Camel ท้องเก็บยืดสะโพกสูงๆ Suck your ribs in and send the hips up. Feet together, รวบเท้าชิดกัน Inhale, right leg up. Square the hips. ยกขาขวาขึ้นพยายามคว่ำสะโพกขวาลงนะคะThen ekapada, paravatasana. Bend the right knee, open the hips to the right side. Look up, งอเข่าขวาเปิดสะโพกตามองลอดรักแร้ขึ้นด้านบน Head down, head down. Then exhale, knee to the forehead. หายใจออกงอเข่าโกงหลังแตะหน้าผาก Inhale again. Right leg up, square the hip. ยกขาขวาขึ้นBend the right knee, look up, toward the right side, งอเข่าขวามองลอดรักแร้ขวาขึ้น Exhale, knee to the forehead, เข่าแตะหน้าผาก One last time, inhale, right leg up, หายใจเข้าทรงขาขวาขึ้นความสะโพกขวาลง Bend the right knee, open the hip, งอเข่าขวาตามองขึ้น Then from here if you can open the hip bend the left knee งอเข่าซ้าย then right foot down to the floor and send the hips up open the chest and lift the right arm up to what you call wild thing in modern yogaBut the traditional yoga we call Parivitta Paravatasana. Open the chest, hips up, look back. Then inhale, palms down, flip the hip back to mountain. ความสะโพกกลับมาที่ mountain pose เหมือนเดิม Breathe, หายใจThen feet together, รวบเท้าชิดกัน Inhale, left leg up, ยืดขาซ้ายขึ้น Square the hip, ความสะโพกซ้ายลง Head down, fingertips pressing firmly on the floor กดนิ้วมือแน่นๆ Bend the knee, open the hips to the left side Look up toward the left side มองลอดรักแร้ขึ้นงอเข่าเปิดสะโพกมาExhale, knee to the forehead. หายใจออกเข่าแตะหน้าผาก
inhale up again หายใจเข้าทรงขึ้นไปอีกทีหนึ่งยืดขาขึ้นตึงตึง keep extend your leg square your hips bend the knee look up open the hip เปิดสะโพกมองลอดรักแร้ขึ้นไป exhale knee to the forehead เข่าแตะหน้าผาก one last time หายใจเข้าครั้งสุดท้ายแล้วยืดขาซ้ายขึ้น left leg up hip square bend the knee งอเข่าOpen the hips to the left side. เปิดสะโพกมาทางซ้าย Then bend the right knee a little bit. Left leg down. วางเท้าซ้ายลงที่พื้น Stretch the right leg. Open the chest. Hips up. ยืดสะโพกขึ้นเปิดอกขึ้น Sternum up. Look back to Parivita.Parvatasana and come back palms down flip the hip back to Parvatasana กลับมาที่ Parvatasana เหมือนเดิม inhale right foot forward หายใจเข้าก้าวขวาขึ้นมาอยู่ระหว่างมือ right foot forward to between your palms to horse riding pose มาเจอกันที่ horse riding pose ค่ะinhale come up to high lunge หายใจเข้าขึ้นมาที่ high lunge ก่อน take a deep inhale here หายใจเข้าลึก exhale twist to the right touch the right hand to the back of the left leg แตะมือขวาไว้ที่หลังขาซ้าย inhale exhale twist you can look back to get deeperTwist. Look at the heel, the back heel. มองไปที่ส้นเท้าหลังนะถ้าไหวบิดลำตัวมา Then inhale, come back to high lunge. หายใจเข้ากลับมาที่ high lunge ค่ะ Then palm interlace the finger. The index finger up. ประสานมือชี้นิ้วชี้ขึ้น Inhale. หายใจเข้าExhale, I would like you to, I have to step back a little bit. From here, inhale. Exhale, we're gonna step the left leg up and bend forward to warrior three. พับลำตัวไปยืดขาซ้ายไปด้านหลัง warrior three. The hands could be forward or could be beside.แขนของเรานะคะอยู่ด้านข้างลำตัวแบบนี้เหมือนแอร์เพลนก็ได้หรือจะยืดไปด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ Then fingertips down วางมือลง Inhale Exhale Open the hips to the left เปิดสะโพกมาฝั่งซ้าย If you can touch the left hand on the waistเอามือซ้ายเลื่อนมาจับสะโพกไว้นะคะ Open the hip เปิดสะโพกมาทางซ้าย Find the balance Your option is to use the block Grab the block Open the hips up If you're comfortable here you can extend the left hand to the ceilingถ้าอยู่ตรงนี้แล้วโอเคยืดแขนซ้ายขึ้น Look up มองขึ้น 3 2 and 1 From here no not down yet Bend the left knee งอเข่าซ้ายค่ะมือซ้ายจับหลังเท้า and grab the back of the left foot The block still here helping you If you don't need the block palms down or fingertipsIt's your choice. Inhale, chest up. Look down first. Exhale. We're gonna open the hip and send the left knee up. Arch the back. Look front. And หลังเปิดสะโพกยกหัวเข่าขึ้น Breathe all the time. หายใจตลอดเวลา 3 2
stretching and one exhale palms down step back to mountain ถอยไปอยู่ในท่า mountain pose three breath here 3ลมหายใจตรงนี้ค่ะ keep on breathingThen we have another leg to go. เรามีอีกข้างต้องไปนะพร้อมไหม Inhale, step the left foot forward. หายใจเข้าก้าวซ้ายขึ้นมาอยู่ระหว่างมือ Then inhale again, come back to high lunge. ยกแขนขึ้นในท่า high lunge ค่ะ Send the power from the back, the right leg.ส่งพลังจากขาขวาขึ้นมา hip square สะโพกตรงหายใจ inhale exhale twist to the left touch the left hand to the back of the right leg แตะมือซ้ายไว้หลังขาขวา open the chest inhale exhale twist and try to look at the right heel ค่อยๆบิดลำตัวไปตามองไปที่ส้นเท้าขวายืดขึ้น3 2 and 1 come back to high lunge กลับมาที่ high lunge ค่ะ then interlace the finger index finger out ประสานมือชี้นิ้วชี้ขึ้น I we have to step back again and when you are ready inhale step the right leg up ลอยขาขวาขึ้นความสะโพกขวาไว้ The right feet pointing to the back Come to warrior 3 The hands could be beside like the airplane Or could be open to the front Then palms down fingertips วางมือไว้ค่ะIf you need the block, grab the block right now and left hand on the block. วางมือซ้ายไว้ที่บล็อก Right hand on your waist. มือขวาแตะที่สะโพก Then send the right hand up if you can. ส่งมือขวาขึ้น Look up. If you don't need the block, just release the block.And find the balance, activate your core and your leg. Then bend the knee, งอเข่าขวา Right hand grab the back, grab the right foot. เอามือขวาจับไว้ที่หลังเท้าก่อนนะ Inhale, exhale, open the hips, send the right knee up.Look front, the left leg, stretch, look front, ยืดหัวเข่าขวาขึ้นหายใจขาซ้ายตึง 3, 2, and 1, palms down, step back to mountain.วางมือถอยเท้าคู่กัน Mountain Pose Breathe หายใจ Then knees down วางเข่า Hips down to the heel Resting Child Pose or Balasana for a while นั่งพักในท่า Child Pose สักครู่ If you would like to sip some water you canSip a little bit of the water right now. ถ้าใครอยากจิบน้ำนะคะจิบได้นิดหน่อยนะ just a little bit. Okay. Now we are ready. I hope ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมหวังว่านะThen inhale, come up to Vajrasana. หายใจเข้าดันลำตัวขึ้นมานั่งทับส้นเท้า Vajrasana นะคะ Then hips
down to the side stretch the leg forward ยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้า so we start from dandasana เราเริ่มจากท่า dandasana ก่อน flex the feet toward yourself ทักเขาเรียกว่าอะไรคะตั้งส้นเท้าขึ้นปลายนิ้วเท้าชี้เข้าหาตัวเอง Then inhale both arm up หายใจเข้ายืดแขนขึ้น Draw your ribs in Stretch your spine ยืดหลังตรงขมวดท้อง Exhale gently bend forward halfway first พับลำตัวลงมาครึ่งทางก่อน Then inhale again หายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งExhale down down. If you cannot touch your feet, it is okay. Touch your chin and keep your back straight. ถ้าจับปลายเท้าไม่ได้จับไว้ที่น่องแล้วยืดหลังยาวถ้าใครจับได้จับไปที่ปลายเท้า Then inhale. Exhale. Touch your belly to your thigh. เอาหน้าท้องแนบกับหน้าขา Keep your leg straight. Flex your feet. Elbows down.วางศอกไว้ที่พื้นถ้าไหว Inhale หายใจเข้า Exhale Chest to the knee And face to the shin bone ถ้าไหวนะเอาหน้าอกแนบลงมาค่ะหน้าท้องหน้าอกแนบมาใบหน้าของเราแนบไปกับกระดูกหน้าแข้งนะยืดหลังยาวKeep breathing. หายใจตลอดเวลายืดขาตึงไว้ Keep your leg straight so you can stretch the hamstring. Inhale gently. Chest up and come back to sitting. หายใจเข้ากลับขึ้นมา So from here, feet together. Point the feet.จากตรงนี้นะคะเท้าเราชิดกันอยู่แล้วให้เราพ้อยปลายเท้าไปด้านหน้า hands behind your hips วางมือไว้ด้านหลังสะโพก fingertips pointing toward the feet ปลายนิ้วมือชี้เข้าหาสะโพกนะ then inhale raise your hips up keep your chin on the chest first feet down ยกสะโพกขึ้นกดปลายนิ้วเท้าลง hips upUse the core, and if you can, exhale, head down to the back, ค่อยๆลดศีรษะไปด้านหลังถวาย If you cannot do this posture, you can bend the knee, and come up to Purvottanasana. ถ้าใครทำขาตึงไม่ได้ if you cannot extend your leg, you can do like this. Is this totally okay? This is the halfway of this asana.The full option is to stretch the leg and hips up. Then inhale, chin down and hips down. ลดสะโพกลง Then we're gonna do a little inversion. เรามาทำ inversion กันนิดนึง Okay, lower yourself down to the end of the mat. เลื่อนสะโพกมาค่ะที่ปลายเสือโอเค find the space โอเค the hips is comes to the end of the mat เอาสะโพกมาไว้ตรงปลายเสือเลย and lay down on your back นอนหงายลงไปนะคะ then both leg up 90 degree ยกขาของเราตั้งขึ้นมา90องศาIf you will never do Sarvangasana or shoulder stand before, you can watch first. ถ้าใครไม่เคยทำ shoulder stand นะอย่าเพิ่งทำนะให้ดูก่อน Then inhale, press the palm firmly on the floor and use the core. Lift the hips up. ใช้แกนกลางลำตัวเยอะๆมือกดพื้นไว้ยกสะโพกขึ้น Then change the hand position to support at the hip. เลื่อนมือมาซัพพอร์ตไปที่สะโพกSuck the ribs in, send the hip up, and the hands come down to the middle of the back. เลื่อนมือลงมาที่กลางหลังนะ
The beginners is always like this. ผู้ฝึกใหม่ๆจะอยู่ตรงนี้นะคะ It is totally okay. Just make sure the body weight is on your shoulder. ให้พยายามให้น้ำหนักอยู่ที่หัวไหล่นะอย่าให้ไปอยู่ที่กระดูกต้นคอเยอะเกินไป But if you can do more adjustment, ถ้าอยาก adjust นะคะให้มันตรงให้เรา If you like to adjust, just move your handsDown, down, elbows in, ศอกเข้ามาเข้ามาเลื่อนมือลงเลื่อนมือลง Then adjust your legs straight up, ปรับขานะคะให้ตรงขึ้นไปหุบศอกเข้ามา Chin on the chest, คางของเราจะอยู่บริเวณหน้าอกStay here. Keep on breathing. หายใจตลอดเวลา But and if you can go more, ค่ะทำได้อีก Exhale, bend your leg toward your head. งอขามานะคะวางเท้าไว้ด้านหลังศีรษะ Then release your handInterlace your hand, interlock your hands behind your back, hands down. ถ้าไปไหวประสานมือไว้หลังสะโพกและวางมืออยู่ที่พื้น Halasana or proud pose ค่ะท่าคันไถ Keep your legs straight. If you never do before, just watch first. I will explain the option later. ใครไม่เคยทำรอก่อนนะThen we gonna come back, hands support the back, and gently use the core. Use the core. ใช้กันกลางลำตัว lower the back down. วางหลังลงวางหลังลงใช้กันกลางลำตัวเยอะๆ and come back to the lay down on your back. จากนั้นก็ลงมาที่นอนนะคะหงายลงไปBreathe, หายใจ From this posture, we will do the bridge pose จากท่านี้นะ So feet apart, touch the heels เอามือนะคะจับไว้ที่ส้นเท้า Inhale, hips up, หายใจเข้ายกสะโพกขึ้น Activate your glutes, activate your thigh and send the hips upHips up, ยกสะโพกขึ้น Exhale, hips down, หายใจออกลดสะโพกลง Then adjust yourself to the middle of the mat, เลื่อนลำตัวของเรามาอยู่ตรงกลางของเสื่อนะคะ So, we're gonna palms down under the glute, under the hips สอดมือไว้นะคะใต้สะโพกคว่ำฝ่ามือลง palms downThen elbows pressing the floor กดศอกไว้นะคะ point the toes จิกปลายเท้าไปด้านหลัง Then inhale elbows pressing down lift the chest up กดศอกไว้ยกสะโพกขึ้น Then the middle of the head on the floor เลื่อนศีรษะวางไว้ที่พื้นKeep on breathing. Look back. This is Matsyasana, the counter pose of the shoulder stand. Because at the shoulder stand, we compress our chin down toward the chest, the throat, activate the throat chakra. This one also, the counter pose. This is we gonna.Open the throat from the shoulder stand. We close the throat. Then exhale, chest down and relax. หายใจออกลดลำตัวลงผ่อนคลาย Okay, I will explain the shoulder stand for the beginner. Okay, if you finish this already.If you are not beginner anymore, you can lay down on your back and rest at Svasana. But those who couldn't practice the shoulder stand that I had just
share the technique you can use the wall ให้เราใช้ผนังนะคะถ้าไม่เคยฝึก shoulder stand มาก่อนนะโอเค here I cannot move my mat anymore so I will use the towel if you have the wall like thisYou can lay down. Move your hips close to the wall and legs up. เราเลื่อนสะโพกมาใกล้กับผนังแบบนี้นะคะ ยกขาของเราตรงขึ้นมาวางส้นเท้าของเราไว้ที่ผนัง Then hips up. เราค่อยๆ ยกสะโพกขึ้น Bend the kneesงอเข่ายกสะโพกขึ้น then try to hips up hand support the hip เลื่อนมือมาจับที่สะโพก then feet one foot ก่อนหนึ่งเท้า off the wall one by one เลื่อนส้นเท้าของเราเลื่อนขาของเราออกจากกำแพงทีละอัน if you feel comfortable ถ้ารู้สึกว่าสบายแล้วทำไปต่อได้ยกขาลอยขึ้นมาอีกอันหนึ่ง then another foot off the wall you can stay here as long as you feel comfortable or you can adjust your hands adjust your body adjust your leg here and if you would like to go for the pal pose or halasana just ถ้าอยากจะไปต่อท่าคันไถนะคะจากตรงนี้ถ้าเราออกจากกำแพงมาแล้วถ้าเรา if you cannot touch the feet to the ground you can press the block ถ้าเราไม่สามารถแตะเท้าลงพื้นได้นะ you press the block above your head ให้เราวางบล็อกไว้นะคะเนื้อศีรษะเพื่อที่เราจะได้วางเท้า then from here you can touch your feetTo the block like this. You can find the block here instead of the ground, which is difficult for somebody. And then we can go further this posture. And when you release, you support your back and come down. Use the core, and come down like this. This is for the beginner.สำหรับผู้ฝึกใหม่นะคะ so use the wall do it against the wall it is very helpful so now lay down on your back rest at swasana นอนลงไปพักในท่า swasana นะคะ I'm gonna rest too lay down on your back enjoy the breeze หายใจFeet apart, palms beside, hands beside, palms facing up. Listen to your breath. Listen to your body, your heart pumping. ฟังเสียงหัวใจเราเต้นฟังเสียงลมหายใจไม่มีส่วนไหนต้องเกรงนะคะ Relax every part of your body.Just put all the awareness inside. Do not wander around outside the mat. พยายามนะคะมีสติอยู่กับลมหายใจมีสติอยู่กับสังเกตการสังเกตร่างกายของเราเองอย่าปล่อยให้จิตใจของเรานะคะไหลออกไปนอกร่างกายพยายามสังเกตดูมีความรู้สึกเจ็บรู้สึกเมื่อยตรงไหนให้เราสังเกตดูตรงนั้นแล้วบอกร่างกายของเราว่าให้ผ่อนคลาย If you feel any tightness or any discomfortable at any part of your body just keep breathing and relax tell yourself to relax We have been practicing yoga asana for almost an hourSo right now, the blood circulation, it's working very well.
เรานะคะได้ฝึกโยคะอาสนะไปแล้วเกือบ1ชั่วโมงตอนนี้นะคะระบบการหมุนเวียนของเลือดของเราจะทำงานได้ดี You can feel the heat running through your body เราจะสังเกตได้ถึงความร้อนนะคะที่ไหลเวียนในร่างกายของเราได้อย่างดีเลยInhale, exhale. Inhale, relax. Exhale, happy. Then gently come back to the body.ดึงสติกลับเข้ามาหาตัวเอง Feet together รวบเท้าชิดกัน Interlace the finger above your head palms up Inhale point your feet point your toes and stretch หายใจเข้านะคะจิกปลายเท้ายืดแขนยืดลำตัวของเราขึ้น Exhale relax หายใจออกผ่อนคลาย Then bend the left kneeLeft hand on the belly and turn to the right side. งอเข่าซ้ายวางมือซ้ายไว้ที่หน้าท้องค่ะบิดลำตัวมาทางขวานอนทับแขนขวา Stay here one breath. Then inhale, rise up to sitting. หายใจเข้านะคะพยุงลำตัวของเรากลับลุกขึ้นมานั่งค่ะ To Siddhasana. อยู่ในท่า Siddhasana นะคะWe're going to practice pranayama first before we chant the mantra. So today's pranayama will be primary pranayama. So I hope you remember this technique. Technique ในการฝึกปราณวันนี้นะคะจะเป็นเทคนิคที่ชื่อว่า primary เนาะถ้าใครที่ฝึกด้วยกันมานานก็จะทราบนะคะ primary means bee breath คือลมหายใจของผึ้งนั่นเอง This technique will help you to calm yourself almost immediately when you feel angry, when you feel bad, feel your heart pumping so hard at someone or some situation. If you practice this pranayama, you will feel calm, you will feel peace almost immediately.เทคนิคนี้จะช่วยให้เรานะคะคลายความรู้สึกตื่นเต้นความรู้สึกโกรธความรู้สึกที่ไม่ดีเวลาหัวใจเราเต้นแรงๆเพราะเราโกรธใครหรือรู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราฝึก primary pranayama จะทำให้เรารู้สึกสงบได้อย่างทันท่วงทีเลย so both palms up ยกมือขึ้นแบบนี้นะคะ we're gonna use the thumb to close our ear canal เอานิ้วโป้งนะคะปิดไปที่รูหูทั้งสองข้างDo not close it firmly so you won't hear me. Just close a little bit first. อย่าเพิ่งปิดแน่นนะเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเกลือ Then another four fingers. Just put slightly on the eyelids. เอามือนิ้วชี้นิ้วทั้ง4นิ้วนะคะแปะไว้ที่บริเวณดวงตาเปลือกตาเบาๆ Very gently. Do not put the pressure on your fingers on your eyelids. So you're gonna feel hurtAround your eyes later on, so just cover the eyes gently. Okay. And we're gonna inhale normally. หายใจเข้าธรรมดาเลย Then exhale like a bee humming sound, like this. Okay, I hope you get it. This is a very easy technique. Okay, we're going to do it by yourself, by your own, about 4-5 breaths. เราทำ 4-5 ลมหายใจทำเองเลยนะคะ Okay, let's start the practice of primary pranayama. Mm-hmm.
When you finish, just keep your eyes closed and just lower down your hands to the knees. ถ้าเสร็จแล้วนะคะให้ปิดปิดตาไว้ก่อนลดมือวางที่หัวเข่านะคะ Inhale and exhale normally through both nostrils. หายใจเข้าและออกธรรมดาธรรมดาทางรูจมูกทั้งสองข้างสักครู่ค่ะFeel the balance, feel the energy that the pranayama brought back to our body. รู้สึกถึงพลังงานที่เกิดขึ้นจากการฝึกปรานนะคะ Then gently open your eyes. จากนั้นลืมตาขึ้น So we gonna pray the mantra together. So.Our mantra today. Anybody miss Gayatri mantra? I miss Gayatri mantra. So today we're gonna chant Gayatri mantra. มีใครคิดถึง Gayatri mantra บ้างเราไม่ค่อยได้สวดกันเลยหลังๆเดี๋ยววันนี้เราจะสวด Gayatri mantra กันนะคะ3รอบ so 3 times with Gayatri mantra. Take a look at the lyrics and sing along. ให้เราดูไปที่นะคะเนื้อของมันตราที่เกือบโพสไว้นะแล้วก็สวดไปพร้อมกัน three times okay so when if you ready palms on the heart center ประนมมือไว้กลางหน้าอกค่ะ take a deep inhale หายใจเข้าลึกTake a deep inhale, หายใจเข้าลึกค่ะ Shanti, Shanti, Shanti.Hands to the forehead. เลื่อนมือขึ้นจรดกลางหน้าผากค่ะ We thank you to the nature. We thank you to Lord Shiva. We thank you to all gurus or yoga teachers around the world. We thank you to our family. And the most importantly is to thanks to yourself. And thanks to the good energy that we spread out on this class today. I hope you have a happy and healthy life. Namaste.Namaste ค่ะ Thank you everybody I hope you all enjoy my class today Oh let me check the comment and if you have any question just type the comment right now so I can answer you right away or if you think of any comment or question later on you can just come back and type in the comment but it will take longer time for me or master to come back and check and typing something like thatSo for now, Pima บอกว่า Pima said thank you. So today she used the blog and help her balance
better ดีเลยค่ะพี่ม้า the block is very helpful for yoga and if you don't have the block like this just yet so feel free to order online two blocks we need the block for yoga practice it helps us a lot if you still have no strength if you still have no flexibility so the block is our friendsใครยังไม่มีบล็อกนะคะสั่งออนไลน์ได้นะ2ก้อนไม่ได้แพงมากค่ะมันมีประโยชน์มากนะคะสำหรับการฝึกโยคะถ้าเรายังแข็งแรงไม่พอและถ้าเรายังมีความยืดหยุ่นไม่พอนะคิดถึงกายตรีมันตราใช่ไหมน้องนัทน้องนัทที่เห็นคอมเมนต์น้องนัทแวบๆนะเดี๋ยวพี่กลับไปอ่านพี่แดงฝึกด้วยกันใช่ไหมคะพรุ่งนี้เอาการบ้านมาส่งนะขอบคุณมากค่ะพี่เจษดาขอบคุณมากค่ะพี่สุมนEaster said, I look tomorrow and practice too. Okay, just practice later on is fine. Easter, thank you so much. Mom is here too, my mom. ขอตามทีหลังได้วันนี้แม่ยากไปหน่อยนะแม่อาจจะไม่ไหวเนาะพี่บังออนบอกฝึกขอฝึกตามทีหลังไปงานขาวดำได้เลยค่ะเมื่อไหร่ก็ได้นะคะน้องนัทบอกยอมแพ้ต้องเคลื่อนไหวเหนื่อยลิ้นห้อย30นาทีข้อมือไม่รอดเนาะไม่เป็นไรวันนี้ today is level 2 so it is very common it is very normal that if you are beginner andnot have enough strength this class probably too hard for you so just feel free to leave this class in the unit I will post it in the unit so you just keep building the strength ฝึกความแข็งแรงไปก่อนนะคะ you can just follow the beginner level in the unit 2 I guess just follow that so until one day you get recover from your wrist ถ้าหายแล้วข้อมือหายแล้ว if you have enough strengthThen you come back to this unit, to this level, and you can practice. I will wait for you there, น้องนัท พี่ใหม่บอกว่านามัสเตครูสติเดี๋ยวตามมานะคะได้เลยพี่ใหม่โมแต่ไปฝึกกับมาสเตอร์อยู่ใช่ไหม ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะนีน่า you still here? Are you still here? Did you enjoy practicing with today's class? ทักทายเพื่อนใหม่สมาชิกใหม่ในสตูดิโอของเรานะคะนีน่าจากกรีซถามว่าเขาชอบไหม เพราะว่าเราฝึกด้วยกันมานานเนาะสมาชิกคนอื่นเราก็รู้สไตล์กันอยู่แล้วแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าสมาชิกใหม่เขาจะชอบไหม So the block help you to stabilize to stable your balance asana and also if youFor example, the twisting, high lunge, twisting like this, and you are feeling so hard, twisting and have no strength at your leg just yet, you can push the block here, and touch the waist like here and twist. You get the same benefit from twisting like this. So that's why I'm telling you the block, it is very useful.This is your option for this twisting technique. Or it can be lower a little bit. วางให้ต่ำลงก็ได้ Block จะช่วยให้เราทรงตัวอยู่ในท่านี้ได้ดีขึ้น Like this or like this. Or you can use the block for the split something like that. If you want to practice Hanuman and you cannot have the flexible hamstring, flexible hips just yet, you can use it like this. ใช้บล็อกฝึกท่าหนุมานแบบนี้ก็ได้ very helpful, right? Okay, if you have no questions, ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้วนะคะ I will finish this class here and send you all to bed. okay, thank you so much for practicing with me today, and I'll see you again next Tuesday, I guess. Let me check the next week's schedule, but the weekend, Saturday and Sunday is MD class, so don't forget to join MD class as well. เสาร์อาทิตย์นี้ฝึกกับมาสเตอร์นะคะส่วนอาทิตย์หน้าเดี๋ยวรอตารางก่อนนะ So good night, everybody. Namaste.ราตรีสวัสดิ์ค่ะชุบราตรี